หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินตำนานเรื่องยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรตามตำนานโบราณเนี่ยจะบอกว่ายักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันแล้วต่อมาก็ทะเลาะกันแต่ด้วยความว่ายักษ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่มากทะเลาะกันเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายเป็นพื้นที่วงกว้างซึ่งก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าท่าเตียนในปัจจุบันนี้เรื่องนี้รู้ไปถึงพระอิศวรพระอิศวรก็เลยสาปให้ยักษ์ทั้งสองตนเนี่ยกลายเป็นหินเฝ้าวัดมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นฝั่งตำนานนะครับแต่ลองมาดูซิว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยยักษ์วัดโพวัดแจ้งเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มที่วัดโพก่อนทำไมถึงชื่อวัดโพรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคอยุธยาชื่อวัดโพธารามชาวบ้านเลยเรียกกันว่าวัดโพแต่พอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้มีการสถาปนาขึ้นเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วก็ถือว่าเป็นวัดประจำในหลวงรัชกาลที่1ด้วยในสมัยรัชกาลที่3นะครับได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพเป็นครั้งใหญ่ครั้งนั้นท่านโปรดให้หล่อรูปยักษ์สูง175ซมจำนวน8ตนสำหรับยืนเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าพระมนตบซึ่งประกอบไปด้วยทศกัณฐ์กับสหัสเดชะจะยืนเฝ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออินทรชิตกับสุริยภพจะยืนเฝ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พญาขรและศรัทธาศูนย์จะยืนเฝ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมัยราบและแสงอาทิตย์จะยืนเฝ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ในปัจจุบันจะเหลือแค่2คู่เท่านั้นนะครับก็คือพญาขรกับศรัทธาศูนย์แล้วก็มัยราบกับแสงอาทิตย์ครับบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วยักษ์วัดโพไม่ใช่ตุ๊กตาหินตัวใหญ่ๆที่เป็นคนจีนถือง้าวอะไรอย่างนั้นหรอนั่นไม่ใช่ยักษ์วัดโพครับอันนั้นเป็นตุ๊กตาจีนซึ่งใส่เรือสำเภามาในช่วงที่เราทำการค้าขายกับเมืองจีนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่ได้มีที่วัดโพวัดเดียวมีอยู่หลายวัดทั่วกรุงเทพมหานครที่เป็นพระรามสำคัญครับมาที่วัดแจ้งกันบ้างครับวัดแจ้งเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันพอมาสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นวัดอรุณราชธารามแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดอรุณราชวรารามจุดเด่นของวัดนี้ก็คือพระปางที่สูงใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองแล้วยักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เหมือนกันเป็นยักษ์ที่ยืนเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ2ตนนะครับตนแรกคือทศกัณฐ์ตนที่2คือสหัสเดชะซึ่งคนชอบเข้าใจผิดมากจะคิดว่ายักษ์2ตนนี้คือท้าวเวสสุวรรณในความเป็นจริงแล้วคนไทยทั่วไปเนี่ยจะจำสับสนยักษ์ทุกตัวที่ใส่มงกุฎใส่ชฎาว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณไปหมดแต่เรามีหลักสังเกตง่ายๆนิดเดียวก็คือท้าวเวสสุวรรณจะใส่มงกุฎหรือชฎาที่มียอดเป็นทรงน้ำเต้านะครับลองไปสังเกตดูได้ครับผม